นายยศกรที่ว่าทำไมลงไปอยู่ในท่อระบายน้ำตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าติดอยู่ในนั้นเนี่ย 3-4 วันแล้วไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะครับแล้วก็หนาวสั่นมากแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปแถวที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของสน.บางโพเพื่อที่จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพไปส่งมอบยาเสพติดกันแล้วเขาอ้างแบบนี้นะครับว่าเขาถูกตำรวจสน.บางโพไล่ล่าถูกจับตัวได้แล้วก็เอายาบ้ากรอกปาก 4-5 เม็ดตัวเขาบอกด้วยว่านี่ตำรวจกะเอาให้เขาถึงตายเลยเขาก็เลยพยายามหลบหนีจนมาเจอท่อระบายน้ำอยู่ติดกับรางรถไฟก็เลยตัดสินใจมุดเข้าไปแล้วก็ยังอ้างว่าถูกตำรวจเนี่ยปิดรูท่อเลยออกมาไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆไอ้ความเชื่อมต่อของท่อด้านล่างอะครับแล้วก็ติดอยู่อย่างแบบนั้นเนี่ย 3-4 วันจนกระทั่งไปเจอกับพลเมืองดีร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไงเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังทีนี้ประเด็นก็คือสังเกตนักข่าวเราสังเกตอะเนาะพบว่านายยศกรอยู่ในสภาพอิดโรยมีรอยขีดข่วนตัวเนี่ยเป็นจ้ำทั่วร่างกายเลยนะครับมือเท้าก็เปื่อยตาแดงมีขี้ตาไหลออกมาด้วยครับโดนคามอ่ะเราต้องคุกคามเราเหมือนว่าเราไม่ปลอดภัยอ่ะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับคือเรารู้แน่ๆว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วคนที่ทำใครจำหน้าได้ไหมจำหน้าได้โดนไล่ทำร้ายมากนะครับพี่เจ้าที่อะไรครับพี่พูดเลยครับพี่ไม่ได้ช่วยพูดไปบางทีผมควรไม่เข้าตัวผมด้วยนะไม่เป็นไรครับพี่เปิดเผยมาเลยครับสน.บางโพพี่สน.นะครับบางโพเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงเลยที่ครับที่แรกผมโดนจับแล้วผมจับมันเอายาบ้ายัดปากผมสี่ห้ามิตรอ่ะผมรู้ว่ามันจะเอาตายเลยผมคือพี่โดนยัดยาบ้าเข้าปากเลยอ่ะเรื่องนี้จองไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวผมขอไปคุยกับน้าผมดีกว่าพูดเลยพี่พูดเลยครับเนี่ยเขาช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะได้เออเป็นเจ้าความก็ได้เนอะไม่ต้องกลัวตำรวจอยู่ก็ไม่ต้องกลัวไม่เป็นคนดีมีตำรวจดีมีเยอะแยะไปอ้างแบบนั้นหนีการไล่ล่ามาตำรวจยัดยาบ้ากอกปากก็เลยต้องเอาชีวิตรอดมุดเข้าไปในท่อฟังความอีกด้านนึงครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังรองผู้กำกับของสน.บางโพนะครับพันตำรวจโทมานูนหอมละออก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าจริงๆละแวกนั้นเนี่ยมันก็มีวัดอยู่นะแต่พื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ยาเสพติดแล้วก็ไม่มีรางรถไฟตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วให้ความเห็นแบบนี้ถ้าติดอยู่ในท่อในละแวกนั้นจริงๆเนี่ยน้ำมันสูงมากอ่ะโอ้ยไม่พ้นหรอกตายไปแล้วก็เลยไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อะครับสน.บางโพเนี่ยตั้งแต่ถนนสาย1เนี่ยจนกระทั่งถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นท่วมถนนเลยนะแล้วถ้าท่วมถนนเนี่ยท่อก็ต้องมิดแน่นอนอ่ะเพราะถ้าลงไปอ่ะเราลงไปในท่อไม่น่าจะเกินวันนึงอ่ะเพราะว่าน้ำเราจะเสียชีวิตแล้วล่ะแล้วอย่างที่น้องบอกว่าจากบางโพไปหรือจากแถวๆรางรถไฟไปเดินไปพญาไทเนี่ยระยะทางมันหลายกิโลมากเลยอ่ะครับผมเป็นคนทั่วไปถ้าเดินแล้วไม่ทานข้าว4-5วันไม่ว่าเสียชีวิตแน่นอนอ่ะแล้วกรณีที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สน.พี่จะไปยัดยาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่เนี่ยตั้งแต่พี่อยู่มาเนี่ยนะตั้งแต่2ปีแล้วไม่มีพฤติกรรมนั้นนะไม่มีที่จะได้เลยครับผมเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดด้วยครับในพื้นที่ไม่มีการมาซื้อยาแล้วก็มานั่งไล่จับก็ได้ก็แปลกๆอยู่นะเนี่ยนะครับขณะที่พื้นที่ของสน.พญาไททางตำรวจว่าอย่างไรนะครับเบื้องต้นก็คือตามที่ผู้ประสบเหตุอ้างว่ามีคนอุ้มจับตัวไปไล่ล่าอะไรแบบนี้แล้วติดอยู่ในท่อ4วันแถมยังจำไม่ได้อีกว่าตัวเองลงไปตรงจุดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับพอไปตรวจสอบประวัติก็ไม่พบว่ามีประวัติอาชญากรรมแต่อย่างใดชายคนนี้ประกอบอาชีพเป็นรปภ.นะครับซึ่งตำรวจเขายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การก็เดี๋ยวจะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ครับเพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากตัวของผู้ประสบเหตุเนี่ยยังไม่ตรงกันนะตอนแรกบอกว่าไปเจอตำรวจส่งยากันใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับถูกไล่ล่าพอมาเจอตำรวจที่สน.พญาไทบอกว่าจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไทยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชม